ันนี้นะคะเราอยู่กับงาน Daisy Daisy The Debut ค่ะซึ่งก็เป็นงานเดบิวต์ครั้งแรกของพวกเรา Daisy Daisy ทั้ง11คนนะคะพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนคลับทุกคนนะคะมาให้กำลังใจมากกว่าที่เราคิดไว้อีกเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกสนุกมากๆเลยแบบแฟนคลับมาให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยอ่ะแบบไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแบบคิวก็เยอะกันด้วยมากันตั้งแต่เช้านึกว่าแบบนึกว่าเป็นเมมเบอร์มาพร้อมกับเมมเบอร์เลยเช้ามากค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้เดบิวต์นะคะเป็นไอดอลก็รู้สึกตื่นเต้นมากก็เขินๆนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นแบบสาวแบบที่แบบว่าไม่แต่งตัวหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กำลังใจกันค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแบบก็ทุกคนก็มาถ่ายรูปกันน่ารักมากๆเลยอะค่ะแล้วก็แบบทุกคนก็มาเล่นกันแล้วก็มาให้กำลังใจก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ถือเป็นอีกวันสำคัญหนึ่งของพวกเรานะคะก็ขอบคุณที่มารอแต่เช้าแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราก็เป็น1ใน5คนที่ออดิชั่นมาใหม่นะคะก็รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่คนมาร่วมงานกันเยอะขนาดนี้ค่ะค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกับเพื่อนๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆที่เหมือนให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นมากๆเลยก็ดีใจที่ทุกคนมาร่วมงานแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับโชว์ของพวกเราวันนี้นะคะค่ะก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วก็ได้ค่ะ ก็จริงๆก็ตื่นเต้นเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจกันมาอย่างเต็มที่อะค่ะสำหรับฝึกซ้อมแล้วก็สำหรับโชว์วันนี้ก็พวกเราก็อยากจะให้ออกมาดีที่สุดอยากจะให้ทุกคนประทับใจแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรจำวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะก็รอติดตามกันนะคะค่ะก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าถามแฟนคลับบางคนก็มาไกลจากต่างจังหวัดเลยแล้วก็มาเชียร์พวกเราอย่างเงี้ยค่ะอยากให้รอติดตามแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะก็คิดว่าเป็นอีกก้าวนึงซึ่งสำคัญของพวกเรามากๆเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเดบิวต์แล้วก็พวกเราก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะคะมาเพื่อวันนี้และก็วันต่อๆไปก็สัญญาว่าต่อๆไปเนี่ยเราก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อผลิตผลงานดีๆเนาะมาฝากกับทุกคนค่ะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะส่วนฤทธิ์นะคะก็วันนี้ก็เป็นวันเดบิวต์ของเราเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยอะค่ะหนูก็ตื่นเต้นสุดๆไปเลยแล้วก็หนูก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับซิงเกิลแรกนะคะของพวกเราก็จะมีชื่อว่า Daisy Daisy ค่ะก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อวงเลยแล้วก็ MV ก็ปล่อยออกไปแล้วนะคะสไตล์ของเพลงก็จะเป็นกลิ่นอายแบบเกาหลีผสมญี่ปุ่นเนาะใช่แล้วก็จะเป็นแบบความน่ารักสดใสของดอกเดซี่นะคะเปรียบเสมือนพวกเราทั้ง11คนค่ะก็เป็นเอเชียนป๊อปค่ะเป็นสไตล์แบบสดใสน่ารักจะไม่ได้แบบญี่ปุ่นจ๋าหรือเกาหลีจ๋าจะรวมสไตล์ของทั้งไอดอลญี่ปุ่นแล้วก็ไอดอลเกาหลีมารวมกันเป็นเดซี่เดซี่ค่ะอย่างคุณพี่ที่เคยรีวิวหรือว่าเคยเป็นไอดอลมาก่อนเราได้ดูการแนะนำอะไรน้องบ้างหรือเปล่าก็เป็นรุ่นพี่ก็ได้อายุอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เหมือนเราก็มีประสบการณ์เดบิวต์มาก่อนครั้งนึงก็เหมือนเราก็ประสบการณ์ตรงนั้นมาแนะนำน้องๆว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนหรือว่าสิ่งไหนที่เราทำแล้วดีแบบหรือว่าวิธีลดความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนมาแชร์กันแต่อย่างน้องๆบางคนก็มีประสบการณ์เหมือนกันมีเต้นโคเวอร์มาอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเรามาแชร์กันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ช่วยเหมือนช่วยกันพัฒนาปรับปรุงก็คือพวกเราตั้งใจทำโชว์นี้มากจริงๆก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกเรา Daisy Daisy ก็มี Official MV ออกมาแล้วนะคะก็อยากจะฝากให้ทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะที่ Daisy Daisy Official ทาง YouTube เลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะคะพวกเราก็จะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะI'm not afraid to die.
ตอนที่ลืมตาที่หลับตายังจำคือสิ่งนั้นหัวใจฉันไม่เคยยอมจนกว่าฝันนั้นจะกลายเป็นจริงจะทุ่มเททุกไปให้สุดใจจนกว่าวันนั้นจะมาถึงไม่มีสักวินาทีที่จะยอมทอดใจ